สำหรับใครที่กำลังเล็งซื้อรถยนต์ไฟฟ้าอยู่นะครับแต่มีความกังวลว่าหากซื้อมาแล้วจะมีสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าเพียงพอต่อการใช้งานของเราหรือเปล่าวันนี้ครับผมจะพาทุกท่านมาดูสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าผ่านแอปพลิเคชันที่เราต้องมีจะมีแอปอะไรบ้างไปรับชมกันครับEV 101 วันนี้ครับผมจะพาทุกท่านมาดูสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าครับผ่านแอปพลิเคชันของหลายๆค่ายครับว่าจำนวนของสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้านั้นมีจำนวนแตกต่างกันขนาดไหนไฮไลท์จุดเด่นตามการใช้งานของแต่ละแอปมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่แอปแรกเลยครับ EV Station Plus ครับเป็นแอปจากทางปตท.สามารถใช้เช็ครายละเอียดสำหรับการชาร์จรถไฟฟ้าได้ทุกชนิดเลยครับรวมถึงชนิดแบบ Plug-in Hybridตัวนี้ครับสามารถจองเวลาชาร์จล่วงหน้าได้แล้วก็มีสถานีครอบคลุมทั้งประเทศนะครับรวมกว่า113 สถานีเลยเดี๋ยวมาดูภาพรวมจำนวนสถานีจุดชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าของแอป EV Station Plus กันนะครับภาพรวมที่เราเห็นตอนนี้นะครับต้องบอกว่าจำนวนจุดชาร์จของรถยนต์ไฟฟ้านะครับมีจำนวนที่ครอบคลุมนะครับทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยนะครับแต่ว่าถ้าเราสังเกตดีๆนะครับเมื่อซูมอินเข้าไปนะครับเราจะเห็นว่าจำนวนจุดชาร์จนะครับของรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยจะไปกระจุกอยู่ที่จังหวัดกรุงเทพมหานครนะครับเป็นซะส่วนใหญ่เลยทีเดียวนะครับแล้วถ้าเราลองเทียบที่ต่างจังหวัดดูนะครับอย่างเช่นตอนนี้ผมอยู่เชียงใหม่นะครับกดไปเชียงใหม่ก่อนนะครับโซนภาคเหนือเป็นอย่างไรบ้างมาดูกันนะครับถ้าอย่างจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็จะมีจุดชาร์จรถยนต์ไฟฟ้านะครับอยู่จำนวน4จุดนะครับซึ่งต้องบอกว่าถ้าดูที่ภาคเหนือนะครับยังไม่ครอบคลุมสักเท่าไหร่นะครับเมื่อเทียบกับกรุงเทพแล้วนะครับแต่หากดูนะครับเส้นทางการเดินทางของจังหวัดแต่ละจังหวัดไปนะครับเราก็จะเห็นว่าเส้นทางหลักนะครับในการเดินทางเนี่ยถือว่ามีจุดชาร์จเพียงพอนะครับในการเดินทางไม่ว่าจะลงจังหวัดภาคกลางนะครับหรือว่าขึ้นเหนือล่องใต้นะครับถือว่าครอบคลุมอยู่นะครับเพราะว่าแอป EV Station Plus ครับเป็นแอปจากทางปตท.นะครับเพราะฉะนั้นสถานีจุดชาร์จรถยนต์ไฟฟ้านะครับจะอยู่ตามปั๊มหลักๆของปตท.อยู่แล้วนั่นเองครับมาดูข้อดีจุดเด่นของแอปนี้กันนะครับตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่า UI สวยงามครับรองรับภาษาไทยนะครับแล้วก็สามารถกดค้นหาเฉพาะหัวชาร์จของรถยนต์ของเราได้เลยนะครับรวมถึงครับสามารถกดเชื่อมต่อกับแอปแผนที่นะครับเพื่อใช้สำหรับเดินทางไปยังจุดชาร์จนั้นได้เลยมีอินโฟกราฟิกคำแนะนำการเดินทางครับคำแนะนำขั้นตอนการชาร์จและการใช้งานแอปพลิเคชันภายในตัวเลยครับแอปตัวต่อมาครับคือแอป EA Anywhere ครับแอปบริการสำหรับชาร์จรถยนต์ไฟฟ้านะครับสามารถจองเวลานะฮะจองสถานที่ล่วงหน้าได้ครับมีบริการรวมแล้วนะครับ410 สถานีทั่วประเทศรวมทั้งสิ้น 1,610 หัวชาร์จมาดูกันก่อนนะครับตรงนี้นะฮะที่เราจะเห็นครับก็ถือว่าครอบคลุมครับในส่วนของภาคเหนือครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับแล้วก็ภาคกลางครับถือว่าเยอะเลยทีเดียวนะครับเมื่อซูมเข้าไปที่กรุงเทพมหานครนะครับตรงนี้ใครที่ใช้รถยนต์ไฟฟ้าอยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานครนะครับก็ไม่ต้องห่วงเลยนะครับเพราะว่าจุดชาร์จนั้นถือว่าเยอะมากเลยนะครับนี่เท่าที่เห็นนะฮะตรงนี้เลื่อนให้ดูครับแต่ว่าถ้าดูดีๆแล้วนะครับสังเกตครับที่ภาคตะวันตกครับอย่างจังหวัดประจวบนะครับชุมพรแล้วก็ระนองนะครับตัวนี้เนี่ยจะไม่แสดงจุดชาร์จขึ้นมาเลยครับแล้วก็ทางภาคใต้ครับก็ถือว่าจำนวนจุดชาร์จนั้นน้อยมากครับสำหรับแอป EA Anywhere ครับข้อดีจุดเด่นของแอป EA Anywhere นะครับก็คือรองรับภาษาไทยครับมีฟิลเตอร์ตัวกรองกำลังไฟฟ้าของหัวชาร์จถึง7แบบเลยทีเดียวมีอัตราค่าบริการบอกในแอปพลิเคชันเลยนะครับแล้วก็สามารถกดเชื่อมต่อกับแอปแผนที่ครับเพื่อใช้สำหรับการเดินทางไปยังจุดชาร์จนั้นๆได้เลยครับแอปตัวต่อมาครับคือแอป PEA Volta ครับจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตอนนี้นะครับมีบริการรวมแล้วกว่า75จังหวัดครับเปิดให้บริการ73สถานีทั่วประเทศครับแล้วก็มีแผนนะครับที่จะเปิดสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้านะครับในปี2566อีก190สถานีครับภาพรวมจำนวนสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าของแอป PEA Volta นะครับที่เราเห็นกันตรงนี้นะครับก็ถือว่าครอบคลุมนะครับแล้วก็ทั่วทุกภูมิภาคก็มีจุดชาร์จอยู่นะครับก็จะเห็นกันที่จำนวนของภาคกลางนะครับที่มีเยอะกว่าสัดส่วนของภาคอื่นครับเมื่อซูมมาที่กรุงเทพมหานครนะครับเราก็จะเห็นว่ามีอยู่ที่ประมาณ 3-4 นะครับในละแวกนี้นะครับแล้วลองมาดูที่ภาคใต้กันครับก็เฉลี่ยมีอยู่ที่ประมาณ 4-5 เช่นกันนะครับมาดูที่ภาคเหนือครับจังหวัดเชียงใหม่ลำปางอยู่ที่ประมาณ 3-4 เช่นกันสรุปจากที่ผมดูนะครับแอป PEA Volta จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคครับ เขาเฉลี่ยจำนวนสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าในแต่ละจังหวัดให้เท่าๆกันนั่นเองนะครับข้อดีและจุดเด่นของแอป PEA Volta นะครับก็คือสามารถสลับได้ครับระหว่างภาษาไทยและภาษาอังกฤษมีราคา Off Peak ครับแล้วก็ On Peak แจ้งในแอปพลิเคชันเลยนะครับสามารถค้นหาสถานที่ชาร์จและนำทางไปยังจุดชาร์จได้มีระบบชาร์จอัตโนมัติเสียบสายแล้วชาร์จได้ทันทีรองรับระบบPrepaidครับไม่ต้องใช้บัตรเครดิตก็สามารถชาร์จได้ครับตัวต่อมาครับคือแอป PlugShare ครับเป็นแอปที่เหมาะกับการเดินทางทั่วโลกครับตัวนี้มีกิจกรรมให้เราเข้าร่วมได้ด้วยครับยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นการให้คะแนนจุดชาร์จครับหรือการรีวิวด้วยการถ่ายภาพแล้วก็พูดคุยเป็นคอมมูนิตี้ในแอปเลยครับภาพรวมสถานีรถยนต์ไฟฟ้าของแอป PlugShare นะครับถ้าเราเปิดแอปมาตอนแรกนะครับ Default ของแอปครับจะปรับให้เป็นตามรถที่เราเลือกนะครับอย่างของผมตอนนี้นะครับมันจะปรับให้ Default เป็น Tesla Model Y ถ้าเราอยากเห็นจุดอื่นๆเพิ่มเติมครับให้เรามาเปิดตรงนี้ครับให้ครบทั้งหมดนะครับแล้วกลับมาที่หน้าแอปอีกครั้งเราจะเห็นภาพรวมนะครับสถานีรถยนต์ไฟฟ้าของแอป PlugShare นะครับรวมแล้วครับทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยนั้นครอบคลุมเลยทีเดียวจะไปกระจุกอยู่ที่จังหวัดกรุงเทพมหานครครับที่เห็นกันตรงนี้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าอย่างที่ได้บอกไปครับแอป PlugShare นั้นเขารวมสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าของหลายๆค่ายเอาไว้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราสังเกตดูครับสมมุติว่าเรามาภาคเหนือนะครับเราก็จะเห็นว่ามีสถานีชาร์จที่รองรับในการเดินทางครับระหว่างจังหวัดไปถึงจังหวัดถือว่าครอบคลุมเลยทีเดียวนะครับนี่เลยสำหรับแอป PlugShare นะครับก็ถือว่าสามารถใช้ในการวางแผนการเดินทางระหว่างจังหวัดไปอีกหนึ่งจังหวัดได้นะครับเพราะว่าเขาครอบคลุมแทบทุกทั่วภูมิภาคของประเทศไทยเลยทีเดียวครับข้อดีและจุดเด่นของ PlugShare นะครับอย่างที่ได้บอกไปนะครับแอป PlugShare ครับเราจะเห็นจุดชาร์จรถไฟฟ้าของทุกค่ายได้ในแอปเลยครับมีฟรีกิจกรรมแล้วก็ลีดเดอร์บอร์ดให้เล่นนะครับไม่ว่าจะเป็นการเช็คอินครับถ่ายรูปแสดงความคิดเห็นครับถือได้ว่าเป็นคอมมูนิตี้ของรถไฟฟ้าในแอปเลยก็ว่าได้ครับรองรับหลากหลายภาษามากมายเลยครับมีตัวกรองที่เรียกว่า PlugScore นะครับเป็นการโหวตให้คะแนนจากผู้ใช้งานในสถานีชาร์จนั้นๆครับคล้ายคลึงกับการให้คะแนนของร้านอาหารเลยสามารถสร้างการเดินทางได้อีกทั้งยังแสดงสถานีชาร์จต่างประเทศทั่วโลกด้วยครับแอปต่อมาครับคือแอปชาร์จโลมานะครับถือว่าแอปตัวนี้นะครับเป็นหับสำหรับรวมสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้านะครับของทุกค่ายเอาไว้ในที่เดียวครับซึ่งสะดวกสบายต่อการใช้งานเอามากๆครับภาพรวมสถานีชาร์จรถยนต์จากแอปชาร์จโลมานะครับจากที่เราเห็นตรงนี้นะครับถือว่าจำนวนเยอะมากเลยนะครับแล้วก็ครอบคลุมทั่วประเทศไทยเลยนะครับอย่างที่ได้บอกไปครับสาเหตุที่จำนวนเยอะนะครับเพราะว่าเขาเป็นแอปครับที่รวมนะฮะสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าจากหลายค่ายเอาไว้ในแอปเดียวมาดูที่ภาคกลางนะครับจำนวนเยอะมากเลยทีเดียวไล่มาที่ภาคเหนือเมื่อดูที่ภาคเหนือแล้วนะครับถือว่าจำนวนสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้านั้นมากกว่าแอปอื่นนั่นเองครับผมข้อดีจุดเด่นของชาร์จโลมานะครับก็คือการสลับภาษาไทยและก็ภาษาอังกฤษได้นะครับสามารถกำหนดเส้นทางการเดินทางได้ครับแสดงสถานีชาร์จของหลายค่ายครับไม่ว่าจะเป็น PEA Volta ครับ EV Station ครับ MG EA Anywhere ครับหรือว่า EleXA ครับก็มีหลายค่ายเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ผู้ใช้ครับสามารถเพิ่มสถานีชาร์จที่ยังไม่มีในแอปเข้าไปได้ด้วยตัวเองอีกด้วยครับแอปต่อมาครับคือแอป EleXA ครับเป็นแอปภายใต้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตของประเทศไทยนะครับมีหัวชาร์จ DC ที่กำลังสูงที่สุดณตอนนี้นะครับก็คือ 125-150 กิโลวัตต์ครับรวมถึงครับเขายังบอกสถานะการใช้งานของจุดชาร์จแบบเรียลไทม์ด้วยครับภาพรวมสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าของแอป EleXA นะครับที่เราเห็นกันอยู่ตรงนี้นะครับจุดแรกที่ต้องชมเลยก็คือเขาใช้งานง่ายอย่างที่ได้บอกไปนะครับแล้วก็มาดูที่จำนวนนะครับส่วนใหญ่จะกระจุกอยู่ที่กรุงเทพมหานครนะครับคล้ายแอปอื่นๆที่เราได้นำเสนอไปนะครับแต่ข้อดีของเขาครับเขาบอกนะฮะตัวเลขนะครับของหัวชาร์จที่ว่างอยู่อย่างตัวนี้นะครับถ้าเรามาดูกันที่ภาคเหนือนะครับที่ผมอยู่ตรงนี้นะครับจะสังเกตว่ามีจุดชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าอยู่2จุดนะครับแล้วก็เขาบอกด้วยนะครับว่าหัวชาร์จของสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าที่อยู่ตรงนั้นนะครับว่างอยู่หรือเปล่าด้วยตัวเลขครับอย่างตรงนี้นะครับเป็นที่สถาบันพลังงานมช.นะครับตอนนี้กำลังเต็มอยู่นะครับ 3/3 ก็คือมีคนใช้งานอยู่นั่นเองเราก็สามารถสังเกตได้เลยครับแล้วก็เขาบอกเป็นเรียลไทม์ด้วยนะครับตัวนี้ก็ถือว่าแอป EleXA ครับสามารถใช้ในการวางแผนณตอนนั้นได้เลยนะครับว่าเรากำลังจะออกจังหวัดเชียงใหม่ครับไปลำปางหัวชาร์จว่างอยู่หรือเปล่าหรือว่าเราสามารถ จองไว้ก่อนล่วงหน้าได้ไหมแต่ว่าส่วนใหญ่ครับจากฟีดแบ็กผู้ใช้งานมานะครับตัวสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าของแอป EleXA นะครับจะต้อง walk in เข้าไปเท่านั้นครับผมข้อดีจุดเด่นของ EleXA นะครับก็คือตู้ชาร์จส่วนใหญ่ครับเป็นพันธมิตรกับปั๊ม PT ครับทำให้ชาร์จไฟแบบ DC ได้กำลัง 125 ถึง 150 กิโลวัตต์นะครับซึ่งเป็นเจ้าที่แรงที่สุดณปัจจุบันหน้าตาของแอปครับเข้าใจง่ายสามารถใช้งานได้ง่ายบอกจำนวนหัวชาร์จที่ว่างครับผ่านไอคอนในหน้าแผนที่หลักเลยนะครับแบบ Real Time ซึ่งดูง่ายเอามากๆครับสามารถกรองจุดชาร์จของสถานีเครือข่ายได้ถึง16เครือข่ายและแสดงสถานที่อำนวยความสะดวกในการพักชาร์จรถเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารครับสถานที่ท่องเที่ยวโรงแรมหรือว่าห้างสรรพสินค้ามีรีวิวการใช้งานจุดชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าจากผู้ใช้งานในแอปพลิเคชันให้เราเห็นด้วยนะครับและสุดท้ายครับสามารถสอบถามและก็แจ้งปัญหาได้รวดเร็วผ่านไลฟ์แชทครับแอปต่อมาครับคือแอป evo ครับจากบริษัท evo Technology นะครับเป็นเทคสตาร์ทอัพที่นำเอาหลักการ Engineering และก็ Technology Management นะครับมาใช้เขาทำระบบหลังบ้านครับให้กับห้างโรงแรมร้านค้าต่างๆนะครับมีสถานีชาร์จรวมแล้วนะครับกว่า200สถานีทั่วประเทศเลยครับตรงนี้นะครับเราจะเห็นจำนวนตัวเลขเลยนะครับสำหรับแต่ละภาคนะครับที่กรุงเทพมหานครณปัจจุบันครับเราเห็นอยู่ที่55ครับเมื่อซูมเข้ามาครับเราก็จะเห็นตัวเลขของแต่ละเขตนะครับแล้วก็สถานีชาร์จรถไฟฟ้านะครับอย่างตอนนี้ก็จะทยอยเห็นนะครับว่าแต่ละที่อยู่ห่างกันขนาดไหนบ้างนะครับถือว่าในกรุงเทพครับสามารถใช้งานได้ดีเลยทีเดียวเพราะว่าแต่ละสถานีครับไม่ได้อยู่ไกลกันเกินไปนะครับแล้วก็มีจำนวนที่เพียงพอนะครับเดี๋ยวมาดูที่ภาคเหนือกันบ้างภาคเหนือนะครับเราจะสังเกตเห็นว่าถ้าเป็นจังหวัดเชียงใหม่นะครับจะมีอยู่2สถานีนะครับถ้าถามว่าเพียงพอต่อการใช้งานไหมก็ณตอนนี้เท่าที่ดูก็ยังถือว่าไม่เพียงพอนะครับเพราะว่าแต่ละสถานีนะครับมีหัวชาร์จเพียงแค่ 1-2 หัวชาร์จนะครับแต่หากจะให้สรุปแอป evo นะครับสำหรับใครที่ต้องการใช้เนี่ยผมแนะนำนะครับสำหรับคนที่อยู่กรุงเทพมหานครครับหรือโซนภาคใต้อย่างจังหวัดภูเก็ตที่เราเห็นตรงนี้นะครับก็ถือว่าจะเพียงพอต่อการใช้งานแล้วก็ครอบคลุมในการใช้งานรถยนต์ไฟฟ้านั่นเองครับผมข้อดีจุดเด่นของแอป evo นะครับก็คือเขาบอกจำนวนหัวชาร์จรวมนะครับของแต่ละจังหวัดเอาไว้เลยรวมถึงครับยังบอกสถานีชาร์จของต่างประเทศด้วยนะครับกรองสถานีชาร์จที่สามารถชาร์จได้ฟรีหรือว่าเสียค่าใช้จ่ายได้แสดงประวัติการชาร์จพลังงานแล้วก็ราคาที่ใช้ไปในแอปพลิเคชันแนะนำให้โหลดแอป evo ติดเครื่องเอาไว้นะครับเพราะว่าตู้ชาร์จครับหัวที่เป็น AC บางตัวเนี่ยต้องใช้ Account ของ evo ในการล็อกอินเพื่อชาร์จนะครับจากการใช้งานแอปข้างต้นนะครับทำให้เราเห็นว่าสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้านะครับครอบคลุมและก็เพียงพอต่อการใช้งานรถยนต์ไฟฟ้าในบ้านเรานะครับแต่ว่ายังไม่สามารถใช้ได้เพียงแอปเดียวนะครับเพราะว่าแต่ละแอปครับก็จะมีการอัปเดตของแต่ละค่ายเอาไว้นะฮะแยกกันครับหากใครที่กำลังวางแผนการเดินทางอยู่นะครับก็แนะนำว่าให้ลองใช้แอปพลิเคชันหลายๆตัวประกอบกันนะครับเพื่อให้การเดินทางของคุณนั้นราบรื่นและก็สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับอ้างอิงข้อมูลจากเว็บประชาชาติธุรกิจนะครับปัจจุบันครับจำนวนสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าในไทยนะครับจะมีจำนวนทั้งหมด944แห่งครับซึ่ง 50% นะครับจะอยู่ในพื้นที่กทมและก็ปริมณฑลเป็นหลักครับรองลงมานะครับอยู่ในภาคกลาง 16% ครับภาคใต้ 12% ภาคเหนือ 12% ครับและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 10% ครับเชื่อว่าในอนาคตนะครับหลายๆค่ายจะให้ความสำคัญและก็หันมาสนใจผลักดันครับให้มีสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้นครับเพื่อรองรับกับการใช้งานรถยนต์ไฟฟ้าที่มากขึ้นนั่นเองครับผมและนี่ก็คือภาพรวมแอปพลิเคชันบอกสถานีจุดชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าครับที่นำเสนอกันในวันนี้หากใครที่มีประสบการณ์ในการใช้แอปอะไรอยากแบ่งปันเพื่อนๆก็สามารถพิมพ์พูดคุยกันได้ครับที่คอมเมนต์ด้านล่างอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง iMoD Official กันเอาไว้ด้วยนะครับวันนี้ผม1 iMoD ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ